แม่เคยบอกผมไว้ว่าไม่มีความพยายามไหนที่ไร้ค่าแม้ปลายทางคือความล้มเหลวผมใช้เวลาคิดอยู่นานว่ามันมีค่าอะไรในเมื่อเป้าหมายไม่สำเร็จและในวันหนึ่งผมก็ได้เข้าใจทุกครั้งที่เราตั้งเป้าหมายไปให้ไกลมากขึ้นอาจจะล้มเหลวมากขึ้นแต่ในความล้มเหลวนั้นมันมีผลพลอยได้ระหว่างการพยายามเราได้เรียนรู้วิธีที่จะไปให้ไกลมากขึ้นเราพลาดตรงไหนมีอะไรที่เราควรแก้การเตรียมตัววิธีรับมืออันตรายต่างๆเราทุกคนเก่งขึ้นในทุกการล้มเหลวไม่มีเวลาไหนสนุกเท่าเวลานี้อีกแล้วเมื่อคุณพยายามมากขึ้นคุณก็จะเกิดความกลัวกลัวที่จะพลาดกลัวที่จะต้องตอบคำถามของผู้คนมากมายในสิ่งที่เราทำแต่มันจะไม่เป็นไรคุณจะผ่านมันไปได้ไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่กลัวแต่ที่เรายังพยายามอยู่ตอนนี้เพราะมีสิ่งที่สำคัญกว่าความกลัวเฮ้ยสวยสวัสดีทุกท่านและนี่ก็เกือบ2อาทิตย์ที่เราหายไปไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ทำหาเอาแต่โพสโง่ๆอะไรไปวันๆเฉยส่วนข้อแก้ตัวง่ายๆที่ผมจะใช้ก็คือผมไปติดเกมมือถือเกมนึงอยู่และมันก็เป็นเกมที่โคตรกากเลยแต่หายไป2อาทิตย์เลยนะ งั้นคลิปแรกของอาทิตย์เราเอาเป็นอะไรที่มันสบายๆดูง่ายๆกันดีกว่า Let's goและจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือทางสามแพร่งเป็นจุดที่เราผีเร่ร่อนจะมารวมตัวกันซะส่วนใหญ่เพราะมีค่ายทหารนะแน่นอนเราว่าตรงไหนที่เป็นค่ายทหารก็มักจะมีคนมาอยู่กันเยอะๆเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเราจะตกปลากันได้สักกี่ตัวเฮ้ยเจอคนวิ่งตรงไหนพี่หน้าแคมป์หน้าแคมป์หรอผมอยู่ในพุ่มนะฟังจากเสียงแล้วผมโคตรจะง่วงเลยไม่แปลกหรอกนี่เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วเป็นคนปกติก็นอนกันแล้วล่ะไอ้พวกนี้นี่ดีดมามันนั่งอยู่มันนั่งอยู่เรียกได้ว่าเราเป็นวัยรุ่นขาโจจริงๆเจอคนไม่มีอาวุธก็ทำลายคนไม่มีทางสู้ซะแล้วรถเมย์เสียงดับเบิลเบรดดังแสบหูสะใจจริงๆยัดกระสุนเข้าลำกล้องเตรียมเสริมให้กับลายถัดไปเฮ้ยมันลุกสิ้นสุดคำผมหันควับทันทีโดนไป2เม็ดเต็มๆไม่ตายได้ไงปรากฏว่ามันคนละตัวครับไอตัวที่ผมยิงยังนอนแอ้งแม้งอยู่และผมก็ยังจับตามองไอตัวในรถไฟนั่นอยู่โอ้รถไฟเหรอจนกระทั่งเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมันถ้าเกิดว่าพี่ชาร์จจากด้านหลังอ่ะมันจะต้องลุกมามันจะต้องลุกมานั่งเพื่อผ่านทางไปทางพี่อ่ะเฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยใครเออมีคนอยู่ข้างเองโอ้ยเหี้ยทุบกูตายนี่ได้ยิงมาโดนนี่อ่ะผมนึกว่าพี่ที่มันลุกแล้วโดนมานอนอีกครั้งนึงนอนรถเมย์ชิ้นใครผมนึกว่าพี่ซะอีกผมเห็นตั้งนานแล้วเล่นกับผมก็ต้องจำไว้อย่างนึงนะครับผมเป็นคนลืมง่ายลืมเกียร์เพื่อนมาก็ยิงเพื่อนตายผมก็มีผมนึกว่าพี่ซะอีกพี่แม็กก็บอกว่ามาวิ่งมาไม่มีกระเป๋าพี่แม็กถอดกระเป๋าแน่ๆเลยไอสัตว์เลยไม่ใช่นี่หว่าหลังจากที่เรารอคนอยู่ทางสามแพร่งนี้จนล่างงอกเราก็ได้ยินเสียงปืนมาจากหมู่บ้านข้างๆแล้วเราจะไปดูกันโอ้มีผีตายวิซ่าผีตายบ้านอีแดงทางตรงสะพานด้านขวาโอเคเจอแล้วเป่าดำ90และในที่สุดเราก็ได้เจอกับผู้ก่อความไม่สงบเรียบร้อยแล้วในฐานะในอำเภอของเมืองนี้เราจะทำการจับกลุ่มเข้ากันจับตายนะล้มตามหลักการแล้วเราต้องจับตัวเขาขึ้นศาลเพื่อให้ศาลพิพากษาเขาแต่ผมนี่แหละคือศาลผมพิพากษาเขาเองวิไปซ้ำตกใจเฮ้ยเป็นในอำเภอที่โคตรขวัญอ่อนซะจริงและนี่ก็ได้เวลาแล้วสำหรับ Time to Farm โอ้น้ำลายเต็มไมค์เลยเฮียและจุดฟาร์มประจำของเรานั่นก็คือรีสอร์ทแหล่งพักพิงของเหล่าชาวบ้านติดอาวุธและทหารติดเซ็กที่ชอบอัดถั่วดำคือที่นี่มีปืนดรอปเยอะกว่าค่ายทหารซะอีกนะแต่แบบไอ้ที่นี่มันรีสอร์ทมันโรงแรมอ่ะมันแหล่งมั่วสุมผู้ก่อการร้ายยังไงวะอุ้ยโดนกระดาขาโดนกระดาขาพี่เฮ้ยจุดจบของพวกทะเลทลาดที่วิ่งไม่ดูหน้าดูหลังก็จะประมาณนี้แหละเวลโชคยังดีที่เจ้าของกระดาเจ้ากรรมนั้นไม่อยู่ไม่งั้นแล้วก็ผมกลายเป็นรูพุนแน่ผมใช้เวลารักษาตัวอยู่สักพักสอดส่องหาเจ้าของกับดักว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ดูทรงมันคงจะโง่เกินไปไม่ได้ยินเสียงกับดักที่ตัวเองเอาวางเอาไว้ก็คนโง่โดนกับดักคนโง่นะไม่แปลกหรอกจะมาเก็ตใหญ่ใครพี่หรอไม่ใช่ยิงเลยมาเก็ตใหญ่พี่มาเก็ตใหญ่แม่ดูเหมือนว่าเจ้าของกับดักจะกลับมาจากการไปฉี่ผมเลยส่งลูกพี่ผมไปตามล่ามันและปรากฏว่าไม่ได้ทำให้ผิดหวังเลยจริงๆตายสวยพี่สวยบอกเลยว่าฉากที่พี่ผมมาท้ากับมันนั้นโคตรโลกบอกเลยพี่ผมสะบัดเข้าหัวมันตายอะโคตรฮะแต่เสียดายพี่เขาลบคลิปไปได้หลังจากฟาร์มเสร็จรอบ2รอบเราก็กลับของเอาของไปไว้ฐานกันแต่ระหว่างที่ผมกำลังเดินทางลงไปจากเขาวันนี้นั้นผมก็ได้เจอกับของดีหุ้ยกระเป๋าร้ายแรงวะเนี่ยโอ้ยลูกซองไอ้เหี้ยพวกแก๊งผู้ก่อการร้ายใช้ลูกซองของดี
ในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ก่อนนะครับเป็นเล่นน้ำย่อยนะเพราะหายไปหลายอาทิตย์ต้องเรียกคนดูกลับมาสักนิดนึงจริงๆว่าจะลงคลิปเกมผีเนี่ยเดี๋ยวไว้คลิปถัดไปแล้วกันนะส่วน DC เอพิโซดเดือดๆก็จะตามมาทีหลังนะฮะผมมาได้รับชมเราดีดีสวัสดีครับทุกท่านผมฟักเย็ดเบบี้อย่าลืมล้างตัวกันนะครับผม